สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรัชสวดีที่4ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2560เป็นวันแรก วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจําปีการศึกษา2560ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน9้าคนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัติจำนวน5คนผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชาดาพิเศษสมโพธิเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรจำนวน18คนและมีผู้สำเร็จการศาึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมจำนวน4 6 0 6คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยโดยกำหนดยุทธาศาสตร์สร้างสรรค์องความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลสำเร็จคืองานวิจัยและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการวิจัย1,919โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Web of Knowledge และในฐานข้อมูล Scopus รวมจำนวน3,939เรื่องในการนี้พร,นพระราทานพระราโชวาดความสำคัญต่อนหนึ่งว่า การศึกษาเล่าเรียนทุกระดับเป็นการลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆในการลงทุนสูงมากไม่ว่าจะเป็นในด้านอาคารสถานที่อุป,ปกรณ์หลักสูตรการเรียนการสอนระบบบริหารจัดการหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหล่อล้อมสร้างสารรค์ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามที่ประเทศชาติต้องการบัณฑิตทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาโดยลําดับตัง้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา จนถึงอุด,ดมมาศึกษาจึงเป็นผู้มีโอกาสดีและถือว่ามีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศยิ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดสังคมก็ยิ่งมุ่งหวังว่าจะได้บัณฑิตมาเป็นทรัพยากรบุคคลอันเลิศสมกับที่แต่ละคนอุตสาห์ขวนขวายร่ำเรียนมานานปีและคุ้มค่ากับที่ชาติบ้านเมืองได้ลงทุนทางการศึกษามาโดยตลอด บัณฑิตทุกคนจึงมีภาระหน้าที่ผูกพันอยู่ที่จะต้องนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานทุกอย่างด้วยความคิดพิจารณาที่ถูกต้องพอเหมาะพอควรแก่เวลาสถานที่เหตุการณ์และบุคคลเพื่อให้เกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างยั่งยืน พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัไหลลักษณ์อัครราชกุม,มารีทรงฟังการบรรยายผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเมืองไฮเดนเบร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีทรท่าร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันสาธารณรัฐเยอรมนีเมืองไฮเดนแบกสาหพันสาธารณรัฐเยอรมน,มนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัคราราชกุมารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาพรส่งรับฟังการบรรยายหัวข้อมะเร็งวิทยาแบบแม่นยำหรือ Precision Oncology โดยศาสตราจารย์ดรสเตฟานฟโรลิงได้กล่าวว่าในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีการศึกษาล,ลำดับเบส เพื่อศึกษาลงลึกระดับจีโนมของเซลล์มะเร็งมากกว่า80ชนิดในผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกว่า5,000 50, 0รายพบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนหลากหลายชนิดโดยยีนส่วนใหญ่จะมีระดับการกลายพันธุ์น้อยกว่าร้อยละหในมะเร็งแต่ละชนิดยกเว้นยีนที่มีความสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เรียกว่าเดเวอร์ยีน จะมีการกลายพันธุ์ในอัตราม,มากกว่าร้อยละห้าในมะเร็งชนิดนั้นๆผลสืบเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวทางศูนย์วิจัยได้จัดทำโครงการวิจัยที่เรียกว่าโปรแกรม NCT Master ที่ใช้ข้อมูลดำดับเบสของเซล์มะเร็งในการระบุชนิดของพยาธิสภาพที่จำเพาะกับโรคมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในการให้การรักษาอย่างเหมาะสม โดยในระยะแรกของโครงการจะเน้นผู้ป่วยอายุน้อยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดที่พบไม่บ่อยโดยโครงการนี้จะถอดรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี next generation sequencing หรือ NGS และใช้ชีวะสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นคณะกรรมการซึ่งเป็นบอร์ดผู้เชี่ยวชาญระดับจีโนมจะพิจารณาแนวทางในการรักษาแบบจำเพาะสำหรับแต่ละคนต่อไป ด้านดรแองเจลาสกูผู้ประสานงานโครงการวิจัยลำดับเบสของเซลล์มะเร็งของศูนย์วิจัยได้กล่าวว่าศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพานสาธารณารัฐเยอรมนีเป็นศูนย์ที่ดำเนินการวิเคราะห์การจัดลำดับเบสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปมีการวิเคราะห์ตัวอย่างตรวจมากกว่า1,000ตัวอย่างตรวจต่อเดือนจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยในห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสหรือซีเควนเซอร์ที่ทันสมัยจำนวน23เครื่องทำให้สามารถทำการออกผลวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งมีระบบในการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการมุ่งเป้าจะให้ได้รับการรับรองด้วยระบบ ISO IEC 17025ภายในปลายปีนี้ศาสตราจารย์ดรโจเซฟพุกคา ผู้อํานวยการด้านบริหารได้แสดงเจตจำนงในการขอพระอนุญาตจัดทําบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการและการศึกษาระหว่างศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพัานธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีส่งตอบรับในการดํเนินการดังก,กล่าวโดยจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในโอกาสต,ต่อไป ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนานงานวิจัยด้านการวิเคราะห์จีโนมและบิ๊กดาต้าของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพและหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยาา์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันคือศูนย์วิจัยมะเรง็งแห่งสาหพันสาธรารณรัฐเยอรมนีและราชวิทยาลัยจุฬาภร์ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของบุคลากรและบัณฑิต รวมทั้งการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยให้ปลอดภัยจากโรคร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัวยไลลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดรโจเซฟพุกคา ผู้อำนวยการด้านบริหารศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันศาธารณรัฐเยอรมนีและศาสตราจารย์นายแพทย์ฮารันซูเฮาเซนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2551เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานพระอนุญาตให้ผู้บริหารศูนย์วิจัยร่วมถ่ายภาพหมู่ทวารนารงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน อ,องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงสนองพระดาชโวบายสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้นายจรันทดากันสูตรองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกกัมปนาทธิ์ติดองค์คมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังห้องประชุมดอยคำอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ โอกาสนี้องค์มนตรีได้รับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน6โรงแก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปี2561ถึง2563ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการเก็บรักษาผลผลิตได้นานทาให้มีผลผลิตมีคุณภาพที่ดีจาหน่ายในราคาสูงขึ้น โดยนายธีรพงศ์บุรีรักผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนดังกล่าว จากนั้นองคมนตรีได้ร่วมประชุมพิจารณาการกรองการปฏิบัติงานของโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2561เพื่อขับเคลื่อนง,งานด้านต่างๆให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดียิ่งขึ้นและบรรลุตามแผนงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ องคมนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพลเอกดาบพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีแขวงวัดกัลายาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2 5 6 0ถึง2579ตามพระราโชบายสาเ็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชพัฒดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตลอดจนพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีได้ทํางานเข้าถึงประชาชนนําปัญหาและความต้องการของประชาชน มาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือแก้ไขรวมทั้งได้ปรับตัวให้เหมาะสมตามประเพณีของท้องถิน่นโดยดําเนินการใน4ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิน่นยุทธศาสตร์ที่2การผลิตและพัฒนาครูยุทธศาสตร์ที่3การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โอกาสนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเป็นครูแก่นักศึกษาคณะคร,รุศาสตร์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพครูในอนาคต ในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโบสถ์สังตะครุสเขตทนบุรีเยี่ยมชมการดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นย่านกะดีจีนของมหาวิทยายลัยราชพัฒนธนบุรีซึ่งย่านกะดีจีนมีชุมชน6ชุมชนคือชุมชนวัดประยุรวงศ์ชุมชนวัดบุพพารามชุมชนกูดีขาวชุมชนวัดกาลยาชุมชนโรงครามและชุมชนกูดีจีน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการรวบรมศริลปวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันทางด้านศาสนาและคติความเชื่อมามากกว่า200ปีที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจวบจนปัจจุบันจึงได้รับการขนานนามว่าย่านแห่งสามศาสนาสความเชื่อคือพุทธเทรวาทพุทธมหายานคริสต์และมุสลิม โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในย่านกูดีจีนอาทิพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัตศิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนร้านหลานยาเป้าที่สืบทอดการทำขนมฝร,รั่งกุดีจีนของชาวโปรโตเุเกสเรือนจันทนภาพเป็นเรือนไม้สักอายุกว่า100ปีที่ประดับตกแต่งเรือนด้วยเอกลักษณ์ของคาทอลิก และสารเจ้าเกียนอันเก่งเป็นสารเจ้าที่มีความสวยงามอย่างมากโดยในปี2551ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม มูลนิธิราชประชาดุคระห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดตราด วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระกรม่อมให้หมู่ลนิธิรารประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบช่วยเหลือครอบคร,รัวผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายประเสริฐลือชาธนาน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่นางพาเมืองจันทร์และครอบครัวซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่393ทั2หมู่3ตำบลบ่อพลอยประสบอัคคีภยัยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เขาเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโลกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยพแพร่และสร้างพลังการทําความดีด้วยหัวใจสําหรับเป็นเพลงประจําของกิจกรรมจิตอาสารพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยง,งานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทาชนและการทําความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทํานองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ w w w prd go t h โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20่ตุลาคม2561ส,สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02356-0977 จบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสดรีสมวาพระเลิกสน,นันสวัสดีค่ะ